ครับมาพบกับช่างยอดช่างยอดกาฟิบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยมีหน้าที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดก็จะมาพูดถึงการเก็บตัวที่ญี่ปุ่นซึ่งเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการนำทัพสาวไทยไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอีกครั้งเพื่อเตรียมร่างกายก่อนซีเกมและโอลิมปิกเกมเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าเตรียมนำวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางเก็บตัวซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562นี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้เสร็จสิ้นจากโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนกลางปี2019สนามที่2และได้ลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและเตรียมตัวลงแข่งขัน2รายการใหญ่อย่างซีเกม2019และโอลิมปิกเกม2020ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญได้ให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงนี้ที่คุยกันในสัปดาห์ที่แล้วสมาคมวางแผนจะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่2ถึง16พฤศจิกายน2562ก่อนการแข่งขันซีเกมซึ่งสถานที่ที่วางแผนไว้คือที่เมืองโอกายาม่าและเราคงมีโอกาสได้ลงทีมกับสโมสรโอกายาม่าซีกันของประเทศญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มสมรรถภาพให้กับนักกีฬาและหลังจากกลับจากประเทศญี่ปุ่นเราคงต้องเตรียมตัวกับการแข่งขันซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์และหลังจากจบซีเกมเราจะกลับไปซ้อมกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งคงจะเตรียมสนามในการซ้อมยาวไปจนถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนมกราคม2563ครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเลขาธิการวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันในมหากรรมซีเกมครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ2019ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2562นะครับและจะต่อกันด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่7ถึง12มกราคม2563นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนักตบสาวไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่2ถึง16นะครับ2ก็10กว่าวันนะครับ18วันเนาะก็ถ้ามาถึงวันที่16ใช่ไหมครับก็หยุดพักอีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะมีการแข่งขันซีเกมเลยนะครับสำหรับนักตบทีมชาติไทยซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลที่ได้ข่าวว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะให้ทีมนักตบสาวไทยเนี่ยไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนก็แฟนๆวอลเลย์บอลก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คอมเมนต์กันมามากมายแล้วก็ชื่นชมที่ทางสมาคมให้สาวไทยไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความเหนียวเหมือนญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อดีที่เราได้ลงมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสโมสรโอกายาม่าซีกันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะได้ฝึกความเหนียวการรับลูกเสิร์ฟลูกตบที่ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับถึงแม้จะตัวเล็กเหมือนสาวไทยนะครับแต่ก็สามารถสู้ได้กับทางโซนยุโรปได้หลายประเทศเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมเพราะว่าทีมชาติไทยจะได้เสริมความแข็งแกร่งและการรับที่เหนียวแน่นมาแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆนะครับเพื่อที่เป้าหมายหลักที่เราจะต้องไปเจอก็คือการคัดโอลิมปิกเกมที่มีเกาหลีใ
ที่น่ากลัวทีมหนึ่งนะครับเราต้องมาสู้กันเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพียงเท่านี้ยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ